ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกวันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็คือเรื่องของกองทุนยุติธรรมครับคุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่าวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนนะครับที่ไม่สามารถจะเข้าถึงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้กองทุนยุติธรรมสามารถช่วยท่านได้แล้วนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆหรือในเรื่องของด้านกฎหมายต่างๆเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับวันนี้กองทุนยุติธรรมคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้กองทุนยุติธรรมนั้นนะครับตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ครับเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็มีเหตุผลในประเด็นในเรื่องของปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากปัญหาความยากจนนะครับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในด้านของกฎหมายการฟ้องร้องการดำเนินคดีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆเพื่อปกป้องคุ้มครองหรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมครับทีนี้กองทุนยุติธรรมเขาให้ความช่วยเหลือกับประชาชนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีด้วยกัน8ข้อเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. การช่วยเหลือในข้อที่1นะครับก็คือในเรื่องของการวางเงินประกันตัวในกรณีที่ท่านถูกดำเนินคดีอาญาเป็นผู้ต้องหานะครับ2ครับการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญาคดีแพ่งและคดีปกครองหรือการบังคับคดีตรงนี้ก็คือเขาก็จะช่วยในเรื่องของทนายความนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินคดีในเรื่องของทนายความนะครับ3การชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆในคดีแพ่งและคดีปกครองนั่นเองนะครับ4การดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาลค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียมและการอ่านแปลตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าวด้วยนะครับ5ครับสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แก่ค่าพาหนะเดินทางค่าที่พักค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุนให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนนะครับในข้อที่6สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนนะครับ7สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญาการกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่10รายขึ้นไปหรือมีผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม8สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับนี่ก็คือ8ข้อในเรื่องของการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมสำหรับประชาชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับวิธีการที่จะขอรับความช่วยเหลือนะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับเราจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมนะครับโดยระบุรายละเอียด
พฤติการแห่งคดีและความต้องการให้ชัดเจนนะครับโดยมีหลักฐานประกอบดังนี้นะครับ1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ2สำเนาทะเบียนบ้าน3หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นหลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีนะครับหลักฐานที่เกี่ยวกับคดีความที่เราจะขอรับความช่วยเหลือนะครับตรงนี้เราสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับทีนี้หลักการช่วยเหลือนะครับวิธีการช่วยเหลือหลักฐานแล้วนะครับเราจะยื่นได้ที่ไหนอย่างไรนะครับการขอรับความช่วยเหลือนะครับสำหรับสถานที่ที่เราจะขอรับความช่วยเหลือสำหรับในกรุงเทพมหานครท่านสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่กรุงเทพมหานครนะครับในภูมิภาคในต่างจังหวัดท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับหรือท่านจะเข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่นะครับที่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะไปปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะขอคำปรึกษาที่กรุงเทพที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้นะครับว่าในส่วนของเราเนี่ยจะขอรับความช่วยเหลือตรงนี้ได้อย่างไรนะครับส่วนการขอรับความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเรามีคุณสมบัตินะครับที่จะขอรับความช่วยเหลือตรงทั้ง8ข้อนี้ได้นะครับเขาก็จะแจ้งผลการพิจารณานะครับเราก็จะได้รับการช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกองทุนนึงนะครับกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้นะครับบางครั้งเนี่ยเกิดคดีความต่างๆขึ้นมาเรามีฐานะยากจนนะครับเราไม่มีเงินค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ลำบากมากนะครับแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษานะครับที่จะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยวันนี้ถือว่ากองทุนยุติธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับข้อมูลความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมนะครับในคลิปต่อๆไปผมก็จะนำมาฝากกันนะครับในโอกาสต่อไปในเรื่องการช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ